เค้กใบเตยนุ่มหอมหอมอร่อยอร่อยวิธีทำก็แสนจะง่ายใส่ไข่แดง4ฟองในถ้วยผสมจะใช้ไข่ไก่น้ำตาลทราย45กรัมเสร็จแล้วก็คนคนไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำตาลจะละลายน้ำมันพืชหรือน้ำมันอะไรก็ได้55กรัมเทลงไปแล้วก็ค่อยๆคนให้เข้ากันน้ำกะทิ45กรัมเหมียวจะช่วยอ่ะน้ำใบเตย40กรัมเบนจิมิซิโอ้ผู้ช่วยค่ะผู้ช่วยทำเค้กคือคนนี้ค่ะใส่ลงไปเลยเนาะเบนจิเนาะมิซิมิซิไหมค่ะแป้งเค้ก110กรัมผงฟูครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ร่อนลงไปในส่วนผสมของไข่คนแป้งไปเรื่อยๆจนเข้ากับส่วนผสมนี่คือสีผสมอาหารสีเขียวค่ะเราจะมาเพิ่มสีสันให้กับเค้กคนจนเข้ากันแล้วพักไว้มาทำมูเรงค่ะเอาไข่ขาว4ฟองลงมาตีพอหยาบๆใส่ครีมออฟทาทาไปครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ตีไปเรื่อยๆใส่น้ำตาล45กรัมค่อยๆใส่ทีละนิดนะคะตีไปเรื่อยๆเราจะมาทดลองดูว่าให้ได้ประมาณนี้ค่ะซอฟพีคก็พอนำมูแรงของเรามาผสมลงในส่วนผสมของไข่กับแป้งจะแบ่งออกเป็นสัก3ส่วนนะคะเพื่อนๆแล้วค่อยๆม้วนค่ะอย่าคนเยอะม้วนให้มะแรงเข้าไปกับเนื้อเค้กตัดกระดาษรองถาดที่จะเบคเค้กทาบัตเตอร์ให้ทั่วๆก่อนที่จะเทเค้กลงไปค่ะตั้งตู้อบประมาณ160องศาเซลเซียสการไล่อากาศก่อนเข้าตู้อบประมาณ 30-40 นาทีสีสันน่ารับประทานมากรอให้เย็นแล้วก็มาตัดแต่งเค้กตามชอบใจเลยค่ะเพื่อนๆเราจะตัดเป็นชิ้นเล็กๆเสิร์ฟให้ลูกค้ากันเลยค่ะใช้วิปครีมออนท็อปอร่อยครับน่าอร่อยครับอร่อยครับนุ่มไหมนุ่มไหมครับนุ่มชักไหมครับว่านุ่มอ่ะนุ่มนุ่มนุ่มคือซอฟต์อร่อย